สวัสดีในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับโอ้โหอากาศดีมากนะครับอากาศเย็นๆหน่อยนะครับช่วงเช้าๆเนี่ยอุณหภูมิประมาณ 20-21 องศานะครับแต่ว่ามีแดดแล้วนะครับวันนี้เมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยมีพายุจะเข้าเนาะแต่ตอนนี้มันก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับก็ถือว่าดีหน่อยอาจจะมีแค่ฝนปล่อยๆนะครับเมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับมาวันนี้มีแดดแล้วผมก็อยู่กับภารกิจตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเหมือนเช่นเคยนะครับเคลียร์พื้นที่นิดหน่อยเก็บรายละเอียดนะครับตัดหญ้ารอบสุดท้ายของปีนะครับระหว่างตัดหญ้าไปก็มานั่งพักเหนื่อยแล้วก็เจอสัตว์บางอย่างนะครับไม่ใช่สัตว์หรอกร่องรอยของสัตว์บางอย่างนะครับโหมันเยอะมากที่สวนผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นชุดความรู้ไว้เผื่อท่านไหนเข้ามาดูนะครับเป็นไส้เดือนนะครับเนี่ยที่สวนผมไส้เดือนเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นร่องรอยของเขานะครับก็เขาย่อยสลายใบบงใบไม้นะครับกินแล้วก็ขุดรูช้อนชัยไปในดินก็ขับถ่ายออกมาเป็นดินเป็นอะไรพวกนี้นะครับเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูจุดที่ผมเห็นเยอะๆเนี่ยตัดหญ้ามาโซนนี้เนี่ยมันก็มีกระจายไปทั่วทั้งสวนนะครับมันมีตรงเยอะกว่านี้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยร่องรอยมูลไส้เดือนทั้งนั้นนะครับพวกนี้เยอะมากกระจายไปทั่วทั้งสวนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไส้เดือนแล้วก็ทำอย่างไรมันถึงจะมีไส้เดือนแบบนี้นะครับดูดีผมตัดหญ้ามาโซนนี้เนี่ยโอ้โหเต็มเป็นดงเลยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย เยอะจริงกระจายไปทั่วทั้งสวนเลยนะครับโซนนี้ก็เต็มไปหมดยิ่งโซนไหนอยู่ที่ดอนหน่อยนะครับโอ้เยอะมากเพราะว่าช่วงเมื่อกี้เนี่ยฝนตกชุกนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังในบางโซนดินชื้นแฉะไส้เดือนก็จะอพยพไปอยู่ที่แบบที่ดอนๆหน่อยเดี๋ยวผมหาโซนนั่งดีๆหน่อยเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับเรื่องไส้เดือนสุดยอดเลยนะครับตัวที่จะทำให้ดินเราดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนนะครับสมัยมาปลูกต้นไม้แรกๆนะครับมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนะครับก็เวลานั่งคุยสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยแล้วถ้ามีคนนอกเข้ามาเนี่ยมาถามเรื่องผมปลูกต้นไม้เนี่ยแหละเพื่อนก็จะพูดเป็นเรื่องตลกไปนะครับว่าผมเนี่ยซื้อไส้ดงไส้เดือนมาเป็นเงิน10,000-20,000เลยเพื่อเอามาปล่อยใส่สวนเพื่ออยากให้สวนมีไส้เดือนเขาก็จะขำขันเฮฮากันแล้วบางคนเขาก็เชื่อจริงนะครับเมื่อก่อนแค่เรื่องมาปลูกต้นไม้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเหมือนคนอื่นตัดหญ้าเองแล้วต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นซะส่วนใหญ่ผู้คนก็คิดว่าบ้าแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก 8-9 ปีก่อนยิ่งเจอเรื่องคำขันที่เพื่อนผมมักล้อกันเนี่ยว่าซื้อไส้เดือนมา10,000-20,000มาปล่อยเนี่ยคนยิ่งคิดว่าบ้าเข้าไปกันใหญ่จริงๆไม่ได้ซื้อมาปล่อยนะครับไส้เดือนเราอยากจะให้มันมีอยู่ในสวนเนี่ยง่ายที่สุดดีที่สุดไม่ต้องเปลืองแรงเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเหมือนในป่าธรรมชาตินั่นแหละดินดีได้โดยไม่ต้องทำอะไรในสวนเราก็เช่นกันนะครับอยากให้ไส้เดือนมาอยู่อยากให้ดินดีง่ายที่สุดคือไม่ต้องทำอะไรถ้ามนุษย์ไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยทุกอย่างมันจะดีเองนะครับไอ้ที่ดินตามสวนตามไร่คนที่ไม่ดีสมัยนี้เนี่ยเพราะหนึ่งเกิดจากการกระทำของคนนั่นแหละไปไถพรวนหน้าดินนะครับก็ทำให้สัตว์หน้าดินต่างๆตายไปไปใช้สารเคมีด้วยไปใช้ไฟจุดเผาด้วยสัตว์ต่างๆก็ตายไปอินทรีย์วัตถุที่จะทำให้ดินร่วนซุยเป็นธาตุอาหารของต้นไม้ต้นพืชก็ไม่มีดินก็แย่ก็เสื่อมสภาพลงนะครับดินในป่าไม่มีใครทำอะไรเลยนะครับโอ้โหจุลินทรีย์ก็เต็มไปหมดสัตว์หน้าดินเต็มไปหมดไส้เดือนเต็มไปหมดธาตุอาหารในดินดีมากเลยเพราะว่าไม่มีใครไปยุ่งไปเกี่ยวมันนั่นแหละถ้าอยากให้ดินดีเขาบอกว่าอย่างผมว่านั่นแหละไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าอยากให้มันดีเร็วๆดีขึ้นเร็วๆถ้าดินสวนเราดินพื้นที่เรา
ไม่ดีนะครับอยากให้ดีเร็วๆมันก็มีวิธีการของเขาอยู่อาจจะใช้จุลินทรีย์มาเพิ่มเติมอาจจะใส่ปุ๋ยคอกอาจจะหาอินทรีย์วัตถุมาใส่อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าทำป่าเหมือนผมนะครับเนี่ยดินจะเริ่มดีแล้วก็มีไส้เดือนเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3ปี4ปีนะครับปีแรกปีที่2ที่3เนี่ยไส้เดือนไม่ค่อยเยอะหรอกพอเข้าปีที่4เนี่ยสภาพดินเริ่มเห็นแล้วว่าดินเริ่มดำขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับมีความร่วนซุยเพราะว่าไอ้ใบบงใบไม้ที่มันเริ่มร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้นี่แหละเศษหญ้าเศษอะไรที่เราตัดไปนี่แหละแล้วทับถมกันเนี่ยก็เกิดการย่อยสลายดินก็เริ่มดีขึ้นไส้เดือนก็กลับมาอยู่เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเขากินอาหารที่เป็นใบบงใบไม้นะครับดินก็เริ่มดีเนี่ยผ่านเวลามา8ปีนะครับสวนผมโอ้โหถือว่าดินดีมากเลยคือแบบเนี่ยจริงๆโซนเนี้ยต้นไม้โตถือว่าโตช้านะครับด้านหน้าผมเนี่ยเป็นดินขุดลงไปสักศอกนึงเป็นดินเหนียวเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้เริ่มโตได้แล้วก็เริ่มมีหญ้ามีอะไรขึ้นสมัยก่อนแทบไม่มีหญ้าขึ้นนะครับโซนนี้หญ้าขึ้นยังไม่ได้เลยเข้าปีที่3มั้งถึงเริ่มมีหญ้ามีต้นสาบเสือมาเกิดได้นะครับกว่าจะดินจะปรับปรุงพัฒนาตัวเนาะกว่าจะโครงสร้างของดินจะพัฒนาตัวเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของไส้เดือนต่อแล้วกันเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยเปรียบเหมือนอัศวินใต้ผืนพิภพเลยนะครับโอ้โหเป็นผู้ปิดทองอยู่ใต้ดินว่างั้นเป็นหนึ่งในระบบนิเวศของดินนะครับว่าทำอย่างไรดินจะดีก็ไส้เดือนก็อยู่ในนิเวศนั้นด้วยเป็นผู้ช่วยอีกแรงหนึ่งที่ทำให้ดินดีนะครับ เขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยไส้เดือนมันมีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับทำให้ดินโปร่งร่วนซุยระบายน้ำแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะว่าไอ้รูไส้เดือนนี่แหละไส้เดือนนะครับเนี่ยผมกำลังมองหาไส้ดวงไส้เดือนแต่ว่าโซนนี้มีไหมพูดไปเลยก็แล้วกันเนาะเขาบอกว่าไอ้รูไส้เดือนที่มันชอนชัยลงไปเนี่ยมันทำให้ดินร่วนซุยขึ้นนะครับโปร่งขึ้นเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำก็ซึมลงรูไส้เดือนได้เป็นตัวสร้างเสริมออกซิเจนเป็นตัวดึงอากาศดึงอะไรเข้าไปในดินนะครับอากาศถ่ายเทได้ดินก็ร่วนซุยโปร่งขึ้นนะครับข้อแรกนะครับข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับไส้เดือนเป็นตัวย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าอาหารของไส้เดือนก็คือใบมงใบไม้แห้งนี่แหละใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาเศษหญ้าที่เราตัดไปนี่แหละพวกนี้จะกินพวกนี้นะครับพอกินเข้าไปเนี่ยก็ขับถ่ายออกมาปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้ให้ต้นพืชอีกทีนึงนะครับข้อดีของเขานะครับข้อ2นะครับส่วนข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่วงจรของระบบนิเวศที่ทำให้ดินดีขึ้นนะครับเมื่อไส้เดือนตายไปเขาก็จะไปเป็นอาหารของเหล่าจุลินทรีย์แล้วก็สัตว์หน้าดินชนิดเล็กๆต่างๆนะครับก็จะปลดปล่อยพลังงานจากร่างกายตัวเองที่ตายไปเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยอีกทีนึงก็ไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์อีกรอบนึงนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหารของวงจรนี้เหมือนกันข้อที่4นะครับข้อดีข้อที่4คือผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยผมไปเปิดอ่านมาโอ้โหข้อที่4ผมเพิ่งรู้ว่าไส้เดือนนอกจากไอ้ที่3ข้อแรกแล้วเนี่ยมันสามารถย่อยสารเคมีได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันทำงานร่วมกันกับจุลินทรีย์ว่างั้นสามารถย่อยสารเคมีให้มีอนุภาคเล็กๆลงจนไม่มีอันตรายว่างั้นนี่ข้อดีของไส้เดือนมหาศาลเลยผมว่าข้อที่4เนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าโอ้มันย่อยสารเคมีได้ด้วยร้ายจริงๆไส้เดือนเนี่ยผมว่านอกจาก4ข้อนี้ข้อที่5ผมชอบเอาไปปักเบ็ดทำเหยื่อตกปลาได้ด้วยนะครับทำเหยื่อตกปลาได้ด้วยไส้เดือนก็ท่านไหนทำสวนป่าแบบนี้นะครับไม่ว่าจะปลูกวนเกษตรเลยหรือว่าจะเป็นสวนผลไม้หรือจะเป็นแบบผสมผสานแบบวรรณเกษตรแบบนี้นะครับก็อยากให้สวนตัวเองดินตัวเองดีขึ้น
เรื่อยๆจนเราไม่ต้องไปใส่ปงใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ง่ายที่สุดก็คืออย่าใช้สารเคมีนั่นแหละอย่าไปแทรกแซงธรรมชาติมากตัดยงตัดหญ้าตัดพอได้นะครับตัดให้มันทับถมลงแต่อย่าไปใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วกันมันก็จะทำให้พวกจุลทรงจุลินทรีย์เนี่ยไม่ขยายแล้วก็ทำให้ไส้เดือนไม่มาอยู่นะครับตายนะเป็นพิษเป็นภัยกับพวกไส้เดือนนะครับถ้าเราแค่ตัดหญ้านิดๆหน่อยๆอย่างนี้ปล่อยให้มันทับถมเดี๋ยวดินจะเริ่มดีขึ้นไส้เดือนเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยปุ๋ยเราแทบไม่ต้องใส่นะครับแค่น้ำฝนตกมาก็มีไนโตรเจนแล้วช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้ใบไม้ที่ร่วงหล่นถูกจุลินทรีย์ถูกไส้เดือนย่อยสลายก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้ให้ผลไม้เราเติบโตได้แล้วนอกจากนั้นมูลไส้เดือนมันยังมีธาตุอาหารโอ้ดีเลยนะเห็นเขาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายมูลขายปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างดีไปใส่พืชผักในงามก็เป็นกระบวนการทางธรรมชาติล้วนๆเลยเนาะแทบไม่ต้องทำอะไรแค่ใบไม้ร่วงหล่นลงมาก็โดนจุลินทรีย์กินโดนไส้เดือนกินแล้วก็ปลดปล่อยมาเป็นธาตุอาหารให้ดินทำให้ดินเราล้วนซุยขึ้นด้วยนะครับเดินดูนั่นดูนี่สักหน่อยเนี่ยโซนนี้น้ำมันท่วมขังอย่างนี้มันชื้นแฉะนะครับเนี่ยน้ำเพิ่งแห้งไปก็ไส้เดือนก็อพยพไปอยู่โซนที่เป็นแบบที่ดอนนะ เนี่ยใช่หมดเลยร่องรอยของมูลไส้เดือนกระจายไปทั่วทั้งสวนนะครับเนี่ยถ้าเข้าใจหลักการธรรมชาติพวกนี้นะครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเมื่อวางระบบดีๆปลูกต้นไม้ที่มันจะคลุมแสงได้บ้างไม่ให้หญ้าไม่ให้อะไรขึ้นมามากมายเนี่ยอนาคตก็แทบไม่ต้องตัดหญ้าอะไรมากมายนะครับปุ๋ยก็แทบไม่ต้องใส่ปล่อยให้ธรรมชาติทำงานแทนเรานะครับโอ้ไส้เดือนสุดยอดอัศวินใต้พื้นพิภพนะครับเอาไปละเดี๋ยวตัดหญ้าต่อสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเข้าโซนนี้แหละเป็นป่าสาบเสือแต่ก็ไม่รกเท่าไหร่